คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วเรื่องที่นครศรีธรรมราชที่คุณแม่เขาเอามาร้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตาเท่าคนหนึ่งชื่อว่าตานุ้ยอยู่ในชุมชนมาล่อลวงลูกสาวเขาวัยเจ็ดขวบเท่านั้นนะฮะน้องใบบัวให้ไปแล้วก็ไปอนาจารน้องสุดท้ายแล้วแม่เขาตามหาว่าเอ๊ะลูกเขาเนี่ยหายไปไหนพอไปเจอเสร็จปุ๊บบอกน้องใบบัวเนี่ยตัวสั่นเลยนะฮะแล้วบอกตานุ้ยเนี่ยลวนลามหนูหลังจากนั้นก็ตามหาตานุ้ยไม่เจอฮะคุณผู้ชมล่าสุดพออมรินทร์ทีวีเรานำเสนอเรื่องนี้ไปญาติญาติของตานุ้ยพาตานุ้ยไปที่สภ.ฮะเห็นบอกว่าวันนี้เข้าไปที่สภ.เลยแล้วก็บอกว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะตานุ้ยบอกเลยผมไม่ได้ทำวันนี้ยังไงผมไม่ได้ทำเลยเด็กมันมาเองแล้วเดี๋ยวจะฟังตานุ้ยนะฮะว่าตานุ้ยจะพูดว่ายังไงแต่คุณผู้ชมฮะเมื่อแม่ของน้องใบบัวเด็กหญิงวัย7ขวบทราบข่าวว่าอ๋อญาติตานุ้ยพาตานุ้ยไปที่โรงพักวันนี้แม่บุกไปเลยฮะเพราะอยากจะเจอหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่เจอวันนี้ไปถึงปุ๊บด่าตั้งแต่ข้างนอกตานุ้ยอยู่ข้างในใช่ไหมสอบปากคำอยู่แม่ยืนด่าข้างนอกเลยยืนยันใช่ไหมครับยืนยันเหรอมั่นใจใช่ไหมใช่แน่นอนเนาะมันจะรักเด็กได้ไงคนรถผมมาเกิดอย่างไรวะก็จะได้เรายืนยันครับเราคนนี้นี่นู่นมีตัวความเจ็บใจของความแค้นนะครับคือตัวคุณมั่นเดียวกับเมย์นี่มันมาตั้งเลยเล็กๆมียืนยันได้เรื่องว่ามั่นไหมมั่นวันนี้น้องได้มาสอบอ๋อนะครับท่านปวีณาแก้วตาหนูมาว่านี่จุดส่งมาเกิดแล้วยืนยันเลยเนี่ยตานุ้ยหลังจากนั้นฮะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบปากคำตานุ้ยปฏิเสธนะฮะว่าไม่ได้ทำอะไรน้องใบบัวบางช่วงบางตอนตานุ้ยเดินออกมาจากห้องสืบสวนมาเจอกับแม่ของน้องใบบัวชะกันอีกหนึ่งรอบฮะเฮ้ยตานุ้ยลูกไม่ต้องบอกไหมไปไฟเสียอยู่เกยใต้หงายังอุบาทเลยยังยอมฟังไหมไม่ยอมพี่เอ้ยมันตายในหลานมาคนนั้นไม่ยอมที่ผูกข้อลูกหลานใครก็ไม่มีใครยอมหรอกพี่เห็นหน้าแฟนเราเป็นยังไงบ้างแค้นพี่เห็นหน้ามันแล้วแค้นผมเห็นไม่ได้ผมมองเนี่ยอยากจะเข้าไปคุยอะไรไม่คุยไม่ได้หรอกพูดไปก็มันไม่ยอมรับหรอกนี่แค้นยิ่งเห็นหน้ายิ่งแค้นคนแบบนี้จะแก่ตายอยู่แล้วยังทำตัวอุบาทตามคำของแม่นะฮะแล้วบอกให้ไปตายในคุกคุณผู้ชมฮะวันนี้แม่ของน้องใบบัวคือคุณหวานบอกเลยนะบอกจริงๆแล้วเนี่ยบอกเห็นหน้าและแค้นมากเจอครั้งนี้อยากเจอหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้เจอพอมาเจอวันนี้ที่โรงพักยอมรับเลยว่าแค้นเลยด่าเข้าไปซะยอมรับนะฮะคุณแม่บอกเลยนะวันนี้ยิ่งเห็นหน้าตอนสอบปากคำไม่สะทกสะท้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอมรินทร์ทีวีรู้ไหมลูกหนูเนี่ยน้องใบบัวบอกเจอหน้าตานุ้ยไม่ได้เลยนะตัวเนี่ยสั่นไปหมดเลยเพราะกลัวแล้วอย่างเงี้ยตานุ้ยยังจะมาบอกอีกว่าไม่ได้ทำอะไรน้องไม่มีความสงสารแล้วพี่กับกายเป็นความแบบแค้นใจความเจ็บใจแทนลูกอะค่ะนี่พี่ดูลูกจะให้ไปชี้ตัวยังไม่กล้าไปพี่ดูยังกลัวใช่ค่ะถึงก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมาใส่ร้ายมาอะไรเขาแค่เห็นอาการลูกหนูก็เห็นแล้วพี่ว่าเป็นยังไงว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าถามว่าจะให้อภัยได้ไหมหนูให้อภัยไม่ได้พี่ก็จริงมันถ้าว่าหนูเหมือนที่หนูย้ำไปว่าถ้าว่าถูกกับเด็กคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนูไม่เอาค่ะบาทเดียวก็หนูไม่เอาพี่เงินเยียวยามันต้องติดคุกอย่างเดียวยืนยันยืนยันค่ะหนูไม่เอาสักบาทก็หนูไม่เอาคุณผู้ชมคะเรื่องเงินเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะวันนี้ฝั่งของแม่เด็กบอกฉันไม่ได้ต้องการเงินแต่กลายเป็นว่าฝั่งของตานุ้ยซึ่งวันนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกแม่เด็กอะต้องการเงินตานุ้ยเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าภาพวงจรปิดที่เห็นว่าเดินกันกับเด็กไปจะตรงริมเขื่อนก็ไปกันจริงจะพาเด็กมันไปเล่นน้ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเด็ก
5ขวบอีกคนนึงเล่นน้ำอยู่ตรงเขื่อนด้วยเหลือแต่น้องใบบัวเนี่ยว่ายน้ำอยู่ตัวเองนั่งเฝ้าอยู่ตรงริมตลิ่งกลัวเด็กจะจมยังบอกเลยเอ้ยอย่าไปไหนไกลถ้าจมน้ำเนี่ยลุงว่ายน้ำไม่ได้นะสักพักนึงตาหนุ่ยก็บอกเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งบอกเด็กป้ากลับกันก็เดินกลับเข้ามาทางวัดแล้วก็แยกย้ายเด็กวิ่งไปหาแม่หลังจากนั้นไม่นานค่ะ 2-3 วันหลังจากที่เกิดเรื่องครอบครัวเด็กมาขอเงินจากพี่สาวผม 20,000บอกว่าเด็กเนี่ยมันซัดทอดว่าตานุ้ยไปอนาจารทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยสงสัยว่าเป็นเรื่องของเงินหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นไม่ได้ให้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำแล้วที่บอกว่าเอาเงิน20บาทล่อลวงเด็กยืนยันตอนนั้นเด็กมันขอมันบอกจะเอาไปซื้อขนม20บาทให้เพราะเอ็นดูไม่ได้ล่อลวงไปทำอะไรใช่ครับผมกลับไปแบบนามใช่ไหมถึงบอกว่าผมไปถึงกลับว่าตามผมมานะมันแบบลงก็เหนื่อยอาบน้ำมันเพราะว่าถ้าเหนื่อยอาบอาบไปเลยผมฟิวาดพื้นนะแต่ว่าลุงไม่ได้อาบใช่ไหมตอนกลับผมไม่อาบผมก็ไม่กล้าใจนะเปิดเพื่อให้การเรียนเกิดขึ้นดีถึงเพราะว่าเด็กๆบอกก็ตามผมสองมือนะผมเสียขาได้ไหมแกเรียกแกข้อสองมือเหรอครับข้อตอนไหนบอกก็กับพี่สาวผมผมไปพิจารณาผมแต่ผมไปกับประโยชน์อะไรทีแรกผมเสียตาก็เท่าพื้นกี่เล่ผมปวดเช้าผมนั่งบ้านผมไม่มีอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมฝั่งแม่เด็กก็ไม่ยอมแต่ฝั่งของตาหนุ่ยก็บอกก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันวันนี้เราไปเจอกับญาติของตาหนุ่ยฮะชื่อว่าทางด้านของนายคิดนายคิดเนี่ยหรือว่าคุณสมคิดเนี่ยญาติของตาหนุ่ยเนี่ยเป็นคนบอกเองนะพอผมเห็นข่าวปุ๊บผมบอกถามตาหนุ่ยเลยว่าแกไปทำแบบนี้กับเด็กจริงหรือเปล่าตาหนุ่ยบอกเอ้ยไม่ได้ทำเลยบอกว่าถ้าไม่ได้ทำต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจขึ้นโรงพักแล้วก็ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผมไม่ได้ทำหลังจากนั้นเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปเพราะฝั่งญาติๆและก็ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตาหนุ่ยเนี่ยเคยมีคดีข่มขืนอนาจารลูกของตัวเองจำได้ใช่ไหมฮะวันนี้คุณลุงสมคิดบอกยืนยันเลยนะว่าตาหนุ่ยตลอด60ปีที่ผ่านมาตาหนุ่ยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียแล้วเรื่องที่ว่าไปทำอนาจารลูกสาวจนเมียเลิกแล้วต้องขนลูกหนีเนี่ยหอบลูกหนีไปภูเก็ตอันนี้ไม่เป็นความจริงที่เมียเขาเลิกกับตาหนุ่ยเพราะตาหนุ่ยเนี่ยติดเหล้าไม่เอาการเอางานเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยต้องหอบลูกเนี่ยไปภูเก็ตไม่ใช่เพราะตาหนุ่ยไปข่มขืนลูกจนทนไม่ได้ลองฟังเสียงญาติของตาหนุ่ยดูฮะกับไม่จริงไหมกับผมมันกระตาบุตรตาบ้านเหลือไม่จริงกับแม่มันรายตะกิดและว่ากว้างเลยนะโอ้ไม่เคยมีไม่เคยมีประวัติเลยกับผมก็คือแกติดเหล้านี่พอติดเหล้าถึงเมียแกรับไม่ได้มันไม่ค่อยตำมันตำการโอ้เราตกใจเลยผมก็บอกเลยว่าเอาติดเล็กนะถ้าเป็นเรื่องปณีจริงนะผมรับไม่ได้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้ววันนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันนะเขาก็ไปแจ้งความกันและตำรวจกำลังสอบปากคำอยู่แล้วก็รอผลต่างๆของเด็กด้วย